เรื่องของการจัดการต้อนรับวันนี้ยังไม่มีการคุยกันเรื่องนี้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นวันนี้ทุกคนเนี่ยดีใจนะครับโดยเฉพาะผมเองนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันแห่งความรักด้วยวันวาเลนไทน์ด้วยนะครับก็ดีใจนะครับที่ท่านจะได้มีโอกาสกลับมาอยู่ที่บ้านนะครับหลังจากที่ท่านเนี่ยต้องจากประเทศไทยไปอยู่ต่างประเทศเนี่ย17 ปีแล้วกลับมาก็มารักษาตัวอยู่อีก6-7 เดือนอย่างนี้ท่านส.ส.รังสรรค์จากลำพูนท่านศิรสิทธิ์จากโคราชนี่พวกเราเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยและโดยเฉพาะพี่เนี่ยเป็นผู้แทนพรรคไทยรักไทยตั้งแต่รุ่นแรกเลยนะครับรุ่น44ที่เขาเรียกว่ารุ่นนกแร่นะครับซึ่งท่านเป็นคนให้โอกาสเรามาก็ถือว่าเป็นผู้มีพระคุณอย่างสูงยิ่งทางการเมืองและวันนี้ท่านกลับมาแล้วก็ผมว่าหลังจากนี้หลายเรื่องก็จะได้รับฟังได้เห็นกันว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับแล้วส่วนหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าท่านยังมีประโยชน์กับประเทศเยอะนะครับหลายคนเป็นห่วงหลายคนกังวลผมถามว่าคนคนเดียวอะแล้วสร้างคุณูปการกับประเทศมามากมายนะครับแล้วกลับมาอยู่บ้านเนี่ยบางทีผมเห็นกระบวนการที่ไปต่อต้านเนี่ยผมมองว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับไอ้พวกที่ไปต่อต้านเนี่ยบางคนแทบจะไม่เห็นสร้างคุณูปการที่มันเป็นประโยชน์ให้กับบ้านกับเมืองเลย